ช่วงคอลัมนิสต์ของรายการจอดใจครับวันนี้เป็นคุณแม่บ้านครับคุณปอนยาคอฟเซนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คุณใส่ชุดแบบว่าอยู่บ้านช่วงโควิดแล้วก็ออกมาอย่างนี้เลยเหรอครับนิดนึงค่ะขี้เกียจเปลี่ยนโอเควันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากครับวันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่ทุกท่านเนี่ยอาจจะมีแอปพลิเคชันนั้นบนมือถือกันทุกคนแล้วTikTok ดูได้ไงอ่ะรู้เพราะว่าท่านผู้ชมครับรายการจอดใจมีอยู่ใน TikTok ด้วยนะครับใช่ค่ะคนครบเยอะมากพี่ดูครบคุณนั่นแหละผมดูผมเนี่ยถึงกับต้องไปโหลดแอปนี้มาเพื่อจะดูคุณว่ามันเป็นยังไงทำไมคนมาคัฟเวอร์กับคุณเยอะอะไรอย่างเงี้ยขยับปากให้ตรงบางคนเขาอยากคุยกับพี่ดูไงฮะเป็นการฝึกทักษะเล็กๆน้อยๆเวลาแบบไม่มีอะไรทำบ้างใช่แล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ย คนเนี่ยมาดาวน์โหลดแล้วก็ใช้ TikTok เป็นจำนวนมากพี่ดูเข้าใจไหมปอนเนี่ยทำวงการ YouTube มา10ปีกว่าจะออกมาเป็นคลิปนึงอะก็คือพอๆกับเนี่ยเลยค่ะทำทีวีเลยค่ะคือใช้เวลานานมากกว่าจะได้คลิปนึงใช้เวลานานกว่าเราจะต้องคิดครีเอทว่าเราจะทำอะไรวางแผนถ่ายแล้วคนดูจะชอบไหมเรื่องจะโอเคไหมใช่สนุกไหมตลกไหมฮาไหมเป็นประโยชน์ไหมใช้เวลาคิดมากนานมากคิดเยอะคิดปุ๊บวางแผนปุ๊บถ่ายทำปุ๊บต้องมาตัดต่อลงเอฟเฟกต์แล้วถึงจะปล่อยออกไปโอ้มันดูแบบเหนื่อยมากแต่TikTok วันนี้คิดไหมถ้าคุณผู้ชมลองสไลด์ดูปุ๊บเต้นท่าเดียวกันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเหมือนกันพูดล่ะพูดขยับปากให้ตามสิตางบัวทองทุกคนรู้ค่ะแล้วจะเต้นก็เต้นท่าเดียวกันเพลงก็เพลงเดียวกันพูดเหมือนกันดังนั้นในกระบวนการของการคิดตรงนั้นแล้วทำได้เร็วด้วยวันนึงปล่อยไก่สมภพวันนึงเหมือนทำมันเรื่อยๆเลยวันหนึ่ง 7-8 คลิปมั้งผมเดาว่าเขาอะเพราะอะไรมั้ยคะเพราะว่ากระบวนการคิดตัดก่อนตัดออกไปก็คือไม่ต้องใช้มากแต่ก็มีนะคะคนที่คิดไม่ใช่ไม่มีมีตัดออกไปไม่ต้องใช้เวลามากปึ๊บแต่เขาอำนวยความสะดวกให้เยอะมากตัดต่อกับเอฟเฟคคือไม่ต้องเขามีให้หมดแล้วใช่ค่ะคนทำ YouTube เนี่ยต้องเกิน3นาทีนะคะไม่งั้นเอาคลิปเดียวกันไปลง Facebook เขาก็ไม่จ่ายตังค์แต่อันนี้15วิสูงสุดให้1นาทีไม่มีที่ให้ตัดต่อแล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ใช่แค่คนคือคนที่ดูได้ก็ทำได้ครับแต่ YouTube เนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะคะที่มีที่ทำเองค่ะแต่ว่า TikTok ส่วนใหญ่ที่ดูนั้นทำด้วยทำให้ช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะคนก็หลั่งไหลเข้ามาบนแพลตฟอร์มนี้แล้วก็กลายเป็นผู้จัดหน้าใหม่กันทุกคนเลยใช่ๆทีนี้พอกลายเป็นผู้จัดหน้าใหม่สิ่งที่เราจะเห็นค่ะก็คือว่าช่วงหลังๆมานี้ปอนก็สไลด์ดูปอนเริ่มเห็นละว่ามันจะมีคลิปประเภทที่ว่าจัดคอมเมนต์จัดคอมเมนต์เป็นไงอ่ะคอมเมนต์ฉันไม่ดีใช่ไหมเดี๋ยวฉันจัดเธอจัดหนึ่งยกเป็นยังไงอ่ะไม่เข้าใจด่ากลับอ๋อสมมติคุณทำเสนอคลิปอะไรมาสักอย่างนึงแล้วมีผมไปคอมเมนต์ว่าไม่เห็นสวยเลยไม่เห็นดีไม่เห็นสวยเลยไม่เห็นสนุกอะไรเลยดิฉันทำมาเลยค่ะมาเลยที่คุณพูดว่าฉันไม่สวยอ่ะไม่สะเทือนอะไรดิฉันเลยค่ะแต่แล้วดิฉันก็ด่าต่ออีกฮะอีกนาทีมันจะมีคลิปอย่างเยอะเดี๋ยวนี้ระบบนี้แล้วเหรอพี่คือทำ YouTube เนี่ยคนทำ YouTube จะรู้กันดีว่าเฮ้ยเราอย่าไปตอบโต้ อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปมีเรื่องมีราวแต่ผู้จัดหน้าใหม่อ่ะพี่ดูคือพอเห็นคอมเมนต์แบบนี้ปุ๊บจัดการเลยเอาขึ้นมาคือมันง่ายมากไงฮะการที่จะจัดว่าคนอย่างคุณเราก็ไม่รู้จักกันนะคะแล้วคุณมาว่าดิฉันอย่างนี้ได้ไงคลิปอย่างนี้เยอะมากจนทำให้มันกลายเป็นว่าคือของอะไรใช้แล้วมันให้คุณได้ให้โทษได้ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่กลไกของการใช้แล้วให้โทษได้ซะแล้วทะเลาะกับคนไม่รู้จักใช่แล้วค่ะใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วก็อารมณ์เสียจากกับคนไม่รู้จักใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดคุณซัดกลับมาผมก็คอมเมนต์ด่าครับไปอีกทีนึงกลับอันนี้เรื่องมันก็จะไปเรื่อยๆใช่แล้วค่ะคือ YouTube เนี่ยปอนทำเป็นอาชีพดังนั้นปอนจะต้องระมัดระวังว่าอุ๊ยถ้าเขามาไม่ดีเราก็จัดการแบบอื่นไปแต่ว่าตอนเนี้ยแพลตฟอร์มนี้ใหม่มากเราทุกคนก็อาจจะยังไม่ได้ทำเป็นอาชีพดังนั้นก็คือจัดมาจัดกลับอย่างงี้นะคะทีนี้บนแพลตฟอร์มออนไลน์อ่ะมันมีคนที่จัดเราเยอะมากนะคะคนที่พร้อมจะแบบว่าอุ๊ยไม่เห็นดีเลยไม่เห็นเก่งเลยคือคนแบบนี้คือเยอะเรามาพูดถึงคนกลุ่มน้อยนี่เป็นกลุ่มที่ปอนสนใจมากคือกลุ่มที่ให้กำลังใจอ๋อชมโอเคนะคะเป็นกำลังใจนะคะไม่เห็นเป็นไรเลยค่ะเราเริ่มต้นใหม่ได้ผมหวังว่าเราอยากจะ
พิ่มคนกลุ่มนี้ให้เยอะเป็นกำลังใจให้คนอื่นปอนก็เลยสนใจกระบวนการความคิดที่แบบคนที่สามารถจะเห็นแสงสว่างในความมืดได้หรือที่เพื่อนๆเรียกว่าอีโลกสวยนั่นเองต้องบอกว่าเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีเขาจะโดนเพื่อนๆตราหน้าสมมติปอนทำมาแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกแต่ก็ให้กำลังใจเผื่อเขาจะทำดีขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่เพื่อนก็แบบมันก็ไม่เห็นได้ดีเลยคือน้องโลกสวยเนี่ยนะคะอยู่ในกลุ่มไหนเพื่อนก็ไม่ชอบนินทาใครด้วยเพราะนินทาด้วยไม่หนุกไม่เล่นต่อโอ้มันไม่ช่วยขยี้อ่ะปกติคุยนี่มันไม่ดีเลยนะแกโอ้ใช่ใช่วันนั้นอันนี้ก็จะบอกว่าเธออย่าไปพูดถึงเขาในทางนี้เลยไม่ดีเขาไม่ได้อยู่ในนี้แล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ดี 100% อะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ชอบนินทาเพื่อนกับคนนี้เลยกับน้องโลกสวยแต่คุณกำลังจะบอกว่าเราจะเริ่มเชียร์คนให้มีคนแบบนี้ปอนกำลังสนใจกระบวนการคิดของเขาว่าบางทีเนี่ยคนด่า100คนแต่จะมีคนที่มาแบบให้กำลังใจสัก2คน3คนเฮ้ยคนเหล่านี้น่าสนใจกระบวนการเขาเป็นยังไงแล้วทำไมเขาถึงมาผมเดาว่าสมมติเป็นคนด่าเยอะกว่าใช่ไหมค่ะ1ในคนที่เริ่มให้กำลังใจคือคนรู้จักกันก่อนก็เป็นไปได้เป็นไปได้ว่าเออฉันรู้จักกับปอนค่ะมันทำคลิปได้แบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกโดนคนด่าแล้วก็เลยเข้าไปชมมันหน่อยนึงให้กำลังใจเป็นเพื่อนมาให้กำลังใจเรารู้จักกันค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่ให้กำลังใจคนอ๋อหลายคนหลากหลายใช่ไหมคะปองก็เลยเอ๊ะทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นปรากฏว่าวันหนึ่งค่ะไปสไลด์ใน IG Instagram แล้วไปเจอเป็นโพสต์หนึ่งของเป็น account ของนักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อ account ว่า Holistic Psychologist นักจิตวิทยาองค์รวมโพสต์ของเขาเนี่ยเขียนว่าเรามีให้กับคนอื่นเท่าที่เรามีให้กับตัวเองเรามีให้กับคนอื่นได้เท่าที่เรามีให้ตัวเองนั่นหมายความว่าถ้าฉันไปให้กำลังใจคนอื่นได้แปลว่าฉันให้กำลังใจตัวเองได้ถ้าฉันให้ความรักกับคนอื่นได้แปลว่าฉันมีความรักให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องเริ่มจากการหัดให้คนอื่นก่อนหรือให้ตัวเองก่อนดีปอนว่าให้ตัวเองเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นบ้านปอนมีต้นมะม่วงแล้วปอนก็กินจนอิ่มละปอนก็มีต้นมะม่วงไปเผื่อแผ่แจกสิ่งดีๆแจกความหวานแจกสุขภาพให้คนอื่นแต่ถ้าบ้านปอนไม่มีปีนี้มะม่วงไม่ออกเลยอะจะมีคำหวานจะมีกำลังใจอะไรไปให้ใครได้ดังนั้นเราต้องมีให้เราต้องปลูกต้นมะม่วงก่อนใช่ในหัวใจเราก่อนในหัวใจของเราคือต้องมีความรักก่อนค่ะแล้วก็รักทั้งตัวเองแล้วก็ถึงจะรักคนอื่นได้คือปนชอบมากที่เขาบอกว่าเรามีให้คนอื่นเท่าที่เรามีให้ตัวเองนั่นหมายความว่าในขณะที่ทุกคนด่าอุ๊ยนางดีคนนี้ใส่ไม่ดีแต่น้องโลกสวยอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาก็ไม่ได้ไม่ดีทั้งหมดนะเราก็เคยเห็นเขาช่วยคนนั้นคนนี้นั่นเป็นเพราะว่าน้องโลกสวยเขาสามารถที่จะมองเห็นสิ่งดีงามในตัวเองเขาก็เลยสามารถมองเห็นสิ่งดีงามในตัวของบีในขณะที่คนอื่นกรนด่าในแซดมากว่าอุ๊ยแซดนี่มันทำตัวแย่มากต้องประณามน้องโลกสวยอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรค่ะคนเราทำผิดพลาดกันได้เริ่มใหม่ได้นะคะนั่นหมายความว่าน้องโลกสวยสามารถให้กำลังใจตัวเองเป็นก็เลยให้กำลังใจคนอื่นได้เรามีให้ได้เท่าที่เรามีให้ตัวเองดังนั้นสิ่งที่ปองกำลังจะบอกก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะการอยู่ร่วมกันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการตั้งกฎว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรแต่ต่างคนต่างแยกกันไปรักตัวเองไปให้กำลังใจตัวเองไปรู้จักมอบสิ่งดีงามให้ตัวเองเราจะได้มีมอบให้กับคนอื่นด้วยบางทีคนที่ด่าคนอื่นไปเรื่อยๆก็อาจจะติดนิสัยนั้นทำกับตัวเองแบบเดียวกันใช่ก็คือเขามีสิ่งนั้นให้ตัวเองคือเขามีพริกส่วนพริกกินแต่พริกเองก็เลยมีแต่พริกไปแจกคนอื่นค่ะก็กลับไปว่าสิ่งที่ท่านเป็นอยู่กระทำใส่ผู้อื่นอย่างไรมันก็จะกระทำโดนตัวท่านเองด้วยเหมือนเราเอามือผักคนอื่นตัวเราก็จะต้องปลิวด้วยเหมือนกันสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องและก็เกี่ยวดองกันอย่างแน่นอนค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับหวังว่าจะมีผู้คนที่มีกำลังใจให้กันแล้วก็มีความแบบเฮ้ยเราก็ไม่ได้รู้จักกับเขาเขาก็ทำไม่ถูกใจเราหน่อยเดียวเราก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ร้ายแรงเราคงไม่ต้องไปด่าเขามั้งอะไรอย่างเงี้ยมอบสิ่งดีๆให้เราก่อนใช่แล้วเขาก็บอกกันอีกว่าอะไรที่คุณทำจนบ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยใช่ค่ะด่าออโต้หรือจะรักออโต้ดีจริงแบบไหนจะดีกว่ากันนะครับฝากไว้ด้วยขอบคุณน้องปอนมากครับขอบคุณค่ะ
เวลาหมดแล้วครับสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับถ้าไม่นับเรื่องเงินของ3สิ่งที่ประคองชีวิตคุณให้มีความสุขคืออะไรบ้างเลือกมา3สิ่งในชีวิต1สามี1 1อ่ะก็ให้สามีแล้วกันเพราะว่าเวลาที่เราแบบว่าวินเหวี่ยงเขาก็ทนเหรอค่ะแล้วก็อย่างที่2เขาทนเพราะว่าเขายินดีจะทนหรือว่าเขาไม่มีทางอื่นให้เลือกหรือว่าต้องไปถามเขาอีกทีนึงค่ะ2คือส้มตำคือถ้าอารมณ์เสียหรือว่าวันนั้นมันหงุดหงิดเลือดลมเดินไม่ดีเนี่ยได้รสจัดๆสักจานโอ้จบเลยและ3ลิปสติกจริงเหรอไม่ทาก็ได้มั้งไม่ต่างเท่าไหร่หรอกไม่ต่างแต่ว่ามันประคองความสุขให้เราเคยไม่ทาไหมเคยค่ะแล้วทุกเลย